ังไม่มีอะไรแล้วรอสวนเร็วมาแล้วครับวรชิตแต่มีเขาคนเดียวนะครับมีทิ้งมาได้ครับแถวสองหนาดิ่งแล้วมีกักๆแล้วครับจังหวะใส่ของบดินนะครับดูบอลยาวชมบุรีสอดมาจากด้านหลังนะครับวรชิตดึงบอลลงก่อนวรชิตมุมมีแล้ววรชิตหาช่องได้วรชิตได้จริงดูดีเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสแรกของชมบุรีนะครับวรชิตหามุมจนเจอแล้วครับตำปันบางยาวมานะครับซ้ายยังไม่ยิงดึงเอาไว้ก่อนครับด้วยสนามลื่นโอ้โหสองคนร่วมหมดเลยครับเอเลียสดอลล์แล้วก็ทางฝั่งของทศพลเป็นวรชิตนี่จ่อยิงเลยครับดูครั้งนี้นะครับไม่มีเหลือแล้วครับคือด้วยแอคชั่นของผู้เล่นจนก่อนจะถึงประตูในเกมนี้นี่มาครับชัยออนแดกออกมาให้วรชิตตีไซมาจากข้างหลังอีกแล้วครับดูตรงนี้พาดูผลซาได้จริงครับก็ถือว่าออกจอ True for you ทั้งวันนี้แล้วกระติดป่ะเกิดฤทัยมาวรชิตหมุนเข้าในครับวรชิตเปลี่ยนแกนเลยวรชิตใครไม่จะรู้ติดสุขไคออนไคออนพาขึ้นมาครับเปิดเล่นเลยครับเอเลียสคู่กับทศพลแต่ว่าระยะที่เหลืออีกสัก12วรชิตวางมาครับตัวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเลียสลื่นแล้วนะครับใช่ครับไม่ออกครับไม่ออกครับเกมเล่นต่อวรชิตธีรพงศ์ครับเกลือกลิ้นวรชิตวรชิตโยกโยกมาจากคนเปิดบอลยาวขึ้นมาไคออนวรชิตธีรพงศ์ครับอัดไม่ได้ครับมุมไม่มีแล้วจ่ายยัดเข้าในวรชิตเกลือกลิ้นเกลือกลิ้นบอลปล่อยออกซ้ายมาครับวรชิตเล่นกับเกลือกลิ้นเกลือกลิ้นขยับพาขึ้นมาครับเกลือกลิ้นชายบอลออกซ้ายวรชิตจะเข้าในนี่เสร็จเลยครับโดนดักเอาไว้โดยนิติพงศ์ครับนิติพงศ์พาขึ้นมานิติพงศ์รอวรชิตมาเข้านี่ก็เรียกฟาวเลยครับรอให้มาปอดมาได้แล้วครับเกิดฤทธิ์พักอกแล้วไหลมาวรชิตวรชิตให้มาได้ไคออนโอ้โหโอกาสนี้ไม่มากครับชมบุรีครับโอ้โห2ต่อ1น้ำมีรอบนึงแล้วครับโอ้เอากับเขาสิครับเป็นมวยก็เป๋ไปเป๋มาดีมากก่อนหมดยกปุ้มเดียวก็จับไปข้างสนามอีกอ่ะดูบอลของชมบุรีครับวางมาซ้ายสอดไปอีกแล้วครับไคออนไคออนพาขึ้นมาครับแอคชั่นสุดท้ายของเกมบุกในช่วงครึ่งแรกนะครับด้านในมีพานุพงศ์นะครับวรชิตพาม้วนกลับมาวรชิตทำไมทำเนี่ยเดี๋ยวผู้สินเป่าได้นะครับเรากระโหลกครับเปิดหมาเสาแรกเปลี่ยนทางแล้วก็โดนตัดเข้าในมาสวยครับมงคลวรชิตพาหนีมาแล้วเปลี่ยนฝั่งเล่นได้ด้วยครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับกำพลโขกตรงลูกนี้ล้ำหน้าซะก่อนว่าตรงกลางชิงได้แล้วครับทางชมบุรีครับวรชิตเบิร์นมาเกิดเล่ยตัวกับเอเลียสเอเลียสโขกลูกนี้บอลเข้าทางวรชิตในครอบบอลอยู่พักใหญ่นะครับชมบุรีวรชิตออกซ้ายครับให้ไปที่คัดเหลือกฤทธิ์โอ้โหคือตรงนี้ถ้าเป่าหนีมา2ด่านด่าน2เอ้าดูตรงนี้วรชิตไม่ได้ยิงโอ้โหมาดีจังหวะแรกครับลูกนี้เล่นได้ครับเพราะกองหลังเป็นคนเคลียร์มาครับไคออนให้มาทางซ้ายวรชิตมุมแคบๆวรชิตแตกมามุมไม่มีซะแล้วครับโอ้โหวรชิตอีกทีนึงสีน้ำเงินนะครับเดลิสชมบุรีก็ทำเร็วเหมือนกันนะครับชมบุรีก็อยากจะขอได้นำอีกสักครั้งเหมือนกันลากลุยขึ้นมาแล้วครับบอลต้องตีวงต้องได้ด้วยแล้วในกรอบมีโล่งๆนะครับวรชิตไม่ถึงโอ้ยเป็นสิบกรครับสไลด์ออกไปคือด้วยความที่ว่ามันยิงกันวางยาวๆเปิดมาวรชิตวรชิตนี่เขาเหลือเยอะมากนะครับวรชิตนี่เนี่ยครับโก่งตัวนะครับแต่คุณพูดเห็นภาพไปนะดูขาหนักมากครับแต่ละคนเนี่ยรู้จับขา2คนแล้วครับแม่น่าคิดทีเดียวครับผมวรชิตน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เด่นมากๆของชมบุรี